PTT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้องสวัสดีครับพุทธิพงศ์สมบูรณ์สินชัยครับและดิฉันรุ่งนภาสารพินค่ะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Have a Good News นะครับวันนี้ประจำวันที่19พฤษภาคม2565นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทางไทยโพสต์ทีวีออนไลน์และทุกช่องทางของไทยโพสต์ได้นะฮะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึงศุกร์ใช่ไหมครับคุณแมวถูกต้องแล้วค่ะครับผมรายการดีๆแบบนี้นะคะสนับสนุนรายการโดย PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะโดยรายการ Have a Good News ของเรานะคะจะรวบรวมข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจนะคะมาจากทุกแพลตฟอร์มของไทยโพสต์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่กระทั่งช่องทางออนไลน์เองก็ตามค่ะครับเราก็มีช่องทางเยอะแยะเลยนะสำหรับแฟนๆไทยโพสต์นะฮะหนังสือพิมพ์ด้วยทั้งไลน์ด้วยหรือในเว็บไซต์ด้วยนะฮะก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับแต่ว่าแฮปปี้กู๊ดนิวส์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะคัดสรรประเด็นเด็ดๆมาให้นะคุณแมมถูกต้องนะฮะวันนี้ขออนุญาตมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยคุณแมมเมื่อเช้านี้มาเป็นยังไงบ้านไม่มีเรือบ้านไม่มีเรือใช่ไหมนะฮะตอนนี้ผมแห้งอย่างเสื้อแห้งอย่างยังคิดอยู่เหมือนกันว่ายังไงนะจะปรับบ้านได้ไหมโอ้เมื่อเช้านี่สาหัสกันด้วยความที่ฝนตกมาทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้นะฮะก็ต่างจังหวัดไม่ทราบเป็นยังไงแต่ว่าในกรุงเทพนี่บอกว่าทั้งคืนเลยนะแล้วก็นักเรียนก็เพิ่งจะเปิดเทอมไปด้วยต้อนรับเปิดเทอมเลยเพราะนั้นก็กระทบติดกันยาวมากนะครับนะเรื่องนี้ก็เลยร้อนขึ้นไปถึงนู่นเลยฮะถึงไหนฮะตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเทวดาด้านบนนะฮะนายกก็พอแล้วนะครับก็นะครับเรื่องนี้นะฮะน้ำท่วมนะก็ส่งผลไปถึงท่านนายกนะฮะก็ร้อนเลยนะครับก็ออกมานะครับสั่งเร่งเยียวยานะฮะชาวบ้านที่เจอพายุนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยถล่มนะฮะนายกก็สั่งให้ทุกหน่วยราชการในพื้นที่นะครับที่มีความเสียหายเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเร่งลงไปดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบนะครับเรื่องนี้นะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะขออภัยนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ย้ำเตือนนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนและฝนที่ตกสะสมนะฮะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านในบริเวณที่มีพายุฝนนะครับพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับเร่งประสานงานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ประชาชนสามารถอาศัยได้พร้อมกันนี้ก็ให้ทางกองทัพนะครับส่งทหารช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งนะฮะถ้าคุณแบบได้ดูข่าวเนาะเมื่อวันสองวันที่แล้วอ่ะที่ดินถล่มลงมาครับแล้วก็บ้านที่จังหวัดลำปางอ่ะพังทั้งหลังเลยคาตาเลยที่เขามีคลิปออกมาเนาะใช่ใช่นะฮะนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับนะแล้วก็คุณธนกรนะครับก็ยังบอกอีกว่าช่วงนี้เนี่ยมีมรสุมนะตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับลมกันโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกทมและปริมณฑลจะทำให้ฝนตกอย่างหนักนะเรียกว่าครบทุกภาคเว้นภาคใต้เท่านั้นเองนะฮะและก็จะเกิดวาตภัยด้วยนะครับในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังและติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือทางไลน์นะครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะฮะโดยเพิ่มเพื่อนใน LINE ID นะครับ @1784ddpm นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านล่างให้ด้วยนะครับและสายด่วนนิรภัยนะครับ1784นะฮะได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะรวมถึงการติดตามได้จากแอปไทย Disaster Alert ด้วยนะครับท่านนายกก็ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านก็พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันรับมือด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่นะฮะฝนตกกระเทือนถึงทำเนียบนะครับ
ไม่ใช่แค่ทำเนียบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่านะคะที่พิษณุโลกแล้วก็ขอนแก่นค่ะพี่โอ๋ค่ะโดยผู้สื่อข่าวของเรานะคะรายงานว่าหลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ค่ำที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้พื้นที่ต่ำหลายจุดค่ะในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักมากที่วัดน้ำฝนได้นะคะวัดปริมาณน้ำฝนได้97มิลลิเมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนสิงหวัฒน์ซอย5บริเวณชุมชนถนนพระลือสำนักงานขนส่งพิษณุโลกแห่งที่1และบริเวณถนนในพื้นที่ต่ำต่างๆนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอันนี้บางจุดเนี่ยบริเวณน้ำท่วมขังสูงถึง10ถึง30เซนติเมตรค่ะพี่โอส่งผลให้สภาพเช้าที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยออกมาใช้นะคะเพื่อสูบน้ำท่วมขังออกสู่ท่อระบายน้ำและลงสู่แม่น้ำน่านค่ะเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะตามอำเภอต่างๆทั้ง9อำเภอก็ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกเช่นเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะได้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนต่อไปค่ะส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นะคะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะออกมาบอกนะคะว่าทุกปีเนี่ยเขตเทศบาลขอนแก่นนครขอนแก่นเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากและขณะนี้นะคะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคณะทำงานทุกฝ่ายจึงได้เตรียมความพร้อมแล้วก็บูรณาการแผนการทำงานทุกฝ่ายเพื่อรับมือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลมีพื้นที่เสี่ยงรับน้ำแบ่งเป็น12โซนแล้วก็26พื้นที่ด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง28พื้นที่มีแผนรองรับและแก้ไขเป็นระยะทุกกองสำนักของเทศบาลมีการบูรณาการร่วมกันแยกกองแยกออกเป็นการป้องกันการแก้ไขการฟื้นฟูการเยียวยาอีกทั้งยังมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยค่ะโดยคุณธีรศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะออกไปประจำจุดที่มีพื้นที่ที่มีการสั่งการค่ะและพื้นที่ที่มีการเกิดน้ำท่วมด้วยทันทีที่มีฝนตกหรือล่วงหน้าก่อนการเกิดฝนตก1ชั่วโมงค่ะขณะที่สำนักช่างจะมีเจ้าหน้าที่ไปประจำประตูระบายน้ำต้องบริหารจัดการระบายน้ำเพราะต้องพูดถึงน้ำนอกเมืองที่จะไหลเข้าเมืองถ้าฝนตกหนักค่ะและน้ำจากนอกเมืองเข้ามาเยอะจนทำให้น้ำล้นและทำให้การระบายน้ำมีปัญหาได้ใช่นี่ก็เป็นการสถานการณ์น้ำท่วมที่ต่างจังหวัดของพิษณุโลกแล้วก็ขอนแก่นค่ะพี่โอ๋ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมเนี่ยมีฮะยังไม่จบฮะเพราะว่าน้ำไหลไปทุกที่อ่ะใช่ค่ะนะครับอันนี้กลับมาที่กทม.เลยฮะนะฮะช่วงนี้กทม.มีน้ำการรอระบายแต่ว่ากทม.ช่วงนี้ว่างจัดทำไมว่างจากผู้ว่างอ่ะเหรอใช่เพราะว่ายังไม่มาคนใหม่ถูกนะก็เพราะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็ยังสามารถกลับไปคุยกับท่านอดีตรองอดีตผู้ว่าได้นะครับส่วนน้ำท่วมในคราวนี้นะฮะเหมือนเทวดาเทฝนลงมายังไงไม่รู้เนาะนะให้ดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมายังไงมันเป็นหน้าฝนมันเป็นหน้าฝนนะฮะนะครับก็กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยสำหรับเรื่องของน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้นะครับก็คุณอัศวินนะฮะก็เรียกว่าแจงยิบเลยนะครับว่าฝนถล่มน้ำท่วมกรุงเทพระบายได้ใน1ชั่วโมงใน15จุดเพราะผลการทำงานในยุคที่นั่งผู้ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน้ำท่วมหนักแน่นในขณะที่9จุดอยู่ระหว่างแก้ไขหวังสารต่อให้เสร็จต้องเลือกอัศวินเข้ามาทำงานต่อให้เสร็จนะครับนะก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะฮะผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข6พร้อมกับคณะทีมงานนะครับก็ได้นะฮะไปลงเขตที่ตลาดเสรีนะครับเจริญกรุง109บริเวณหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะโดยมีประชาชนเนี่ยมาคอยให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้นะฮะตลอดการลงพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอัศวินนะครับได้พูดคุยแล้วก็หยอกล้อกับประชาชนที่มาให้กำลังใจว่านะครับเก็บอัศวินอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ได้มาเหมือนเพลงเลยเก็บอัศวินอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกมาเลือกอัศวินด้วยนะจ้ะบางคนรักมากไงแต่ไม่ออกมาเลือก
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บไว้ในใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องออกปากกาคะแนนให้ด้วยนะครับนะคุณพลตรีอัศวินนะฮะได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเรื่องของโปสการ์ด6ความในใจนะที่อยากบอกกับคุณกรุงเทพนะไม่รู้คุณแหม่มได้รับไหมนะครับแต่ที่ออฟฟิศเรานะฮะได้รับเยอะเลยนะครับก็โปสการ์ดนะฮะที่ส่งไปยังพี่น้องประชาชนมีทั้งหมด16ภาพแตกต่างกันไปด้านหลังโปสการ์ดจะเป็นความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน6ข้อนะครับที่เขียนด้วยลายมือของพลตรีอัศวินเองเลยนะครับแล้วก็ใครที่ได้รับก็อยากให้ช่วยอ่านดูด้วยเป็นความในใจจากอัศวินขวัญเมืองที่ส่งถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะฮะและก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงนี้ครับท่านเข้าหน้าฝนพอดีถ้าท่านได้เป็นผู้ว่าอีกครั้งนะฮะจะแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงนะฮะพลตำรวจเอกอัศวินคือเข้ากับสถานการณ์เลยพลตำรวจเอกอัศวินนะก็บอกว่าก็ต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าน้ำท่วมในกรุงเทพมีจุดที่ท่วมซ้ำซากอยู่ทั้งหมด24จุดนะตอนที่เป็นผู้ว่าแก้ปัญหาไปแล้ว15จุดตอนนี้เหลืออยู่เพียง9จุดเท่านั้นเหลือตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนนี้หนักมากนะภาพรวมนะครับทั่วกรุงเทพวัดได้132มิลลิเมตรนะคุณแม่มนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับน้ำท่วมหนักกรุงเทพอย่างแน่นอนนะครับ แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ระบายได้ใน1ชั่วโมงน้ำรอระบายใน1ชั่วโมงนะนะครับโดยเฉพาะ15จุดเสี่ยงที่ได้แก้ไขไปแล้วนะครับแต่ก็มีบางจุดที่มีปัญหาอย่างเช่นลาดพร้าวเป็นผู้ประสบภัยเองลาดพร้าวบางซื่อดิฉันเป็นผู้ประสบภัยคุณแบบอยู่ใน9จุดนั้นเหรอใช่เป็นผู้โชคดีนะฮะเพราะยังเหลืออีกแค่9จุดที่ยังไม่ได้ทำต้องไปเลือกใช่ไหมเนี่ยต้องไปเลือกให้มาทำ9จุดนี้ให้เสร็จนะครับมีนะครับเขตลาดพร้าวนะคุณผู้ชมเขตบางซื่อนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็น9จุดที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อให้จบด้วยการทำไปแจ็คกิ้งนะฮะหรือว่าแก้มลิงแล้วก็วอเตอร์แบงค์หากโครงการเหล่านี้สามารถทำให้จบได้คาดว่า9จุดนี้จะสามารถแก้ไขได้ถาวรเมื่อ15จุดที่เราได้ทำไปแล้วนะครับพลตำรวจเอกอัศวินก็กล่าวไว้เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นความหวังของคุณแม่มนะ นะครับถ้าเกิดว่าท่านอัศวินได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะแก้9จุดนั้นรวมถึงที่ดิฉันอยู่ด้วยก็จะหายไปนะฮะเขตลาดพร้าวก็จะดีขึ้นนะครับนะก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ครับค่ะพอถึงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากไปเที่ยวอุทยานหรือเปล่าใช่แต่ก็นั้นเลยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าคือหน้าฝนนะคุณแหม่มถ้าเราเที่ยวป่าเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ๆแล้วพวกเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ดูที่สวยสุดไงแต่มันต้องยอมเปลี่ยนนิดนึงใช่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องนี้นะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะให้สัมภาษณ์ค่ะถึงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในช่วงพายุเข้านะคะว่าอุทยานเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดค่ะหากปริมาณน้ำฝนในตอนเหนือมีปริมาณมากเนี่ยอุทยานจะปิดตัวลงอุทยานทุกแห่งเนี่ยจะทราบตรงนี้ดีอยู่แล้วนะคะหรือหากน้ำตกสีเปลี่ยนจะต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็อยากเตือนไปยังประชาชนที่เข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานในช่วงนี้ให้คอยสังเกตดูแล้วก็ระมัดระวังสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะ บางจุดที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปเพราะเห็นว่ามักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปนะพี่โอต้องครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มักมีกรณีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปโดยไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ไงจะทำให้เกิดอันตรายอยู่หลายครั้งด้วยกันนะคะคุณวราวุฒิเนี่ยก็บอกนะคะว่าขอให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณในการท่องเที่ยวด้วยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีจำนวนจำกัดเรามีอุทยานมากกว่า100แห่งแต่มีเจ้าหน้าที่เพียงหยิบมือเดียวนะคะซึ่งจะต้องแบ่งกำลังกันไปดูแลค่ะทั้งการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีเอาไว้คอยอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุร้ายจะมีป้ายตามจุดต่างๆว่าอันไหนห้ามขึ้นอันไหนให้ระวังอยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เตือนนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราต้องระดมกำลังของเจ้าหน้าที่จากจุดอื่นมาที่จุดหนึ่งที่เกิดเหตุเพื่อจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจึงอยากจะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวในฤดูฝนให้ช่วยระมัดระวังและอย่าทำอะไรที่เกินขอบเขตนะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้นั่นแหละถูกต้องนะฮะก็
ต้องระมัดระวังนะนะครับเวลาเข้าไปเที่ยวในป่าในหน้าฝนนะสวยก็จริงแต่ว่าอันตรายก็เยอะเหมือนกันแต่บางคนอยากลองไงเห็นป้ายแล้วก็อุ๊ยฉันอยากเห็นว่าข้างในมีอะไรมันจะอันตรายจริงหรือเปล่าไอ้ที่เข้าห้ามมาอย่าเข้านะฮะต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่เขามีน้อยนะครับขนาดช้างป่าตกลงไปในหลุมอ่ะในป่ายังเสียชีวิตเลยนะฮะเพราะนั้นคนก็ต้องอย่าประมาทนะครับอ่ะนะฮะกลับมาที่ภาพรวมของประเทศไทยกันบ้างนะฮะข่าวดีๆนะครับข่าวดีๆที่หลังจากประชุมครม.เมื่อวานเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ใช่แล้วนะฮะก็มีพาดหัวในไทยโพสต์นะครับประยุทธ์หารือทูตเช็คตอกย้ำความสัมพันธ์2ประเทศนะครับนายกได้หารือเอกอัครราชทูตนะสาธารณรัฐเช็คนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียนนะครับพร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับนายมาเร็กลิปซิสกี้นะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยนะครับได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเนื่องในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่นะครับที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาระสำคัญของการหารือนะครับว่านายกได้มีการขอบคุณนะฮะเอกอัครราชทูตของสหรัฐเช็กนะครับที่ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอดระยะเวลา5ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านะครับประสบการณ์ที่ท่านทูตนะครับได้รับนะตลอดการทำงานในเมืองไทยจะได้เป็นสิ่งที่ช่วยสานต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในปี2567นะครับซึ่งจะเป็นวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะซึ่งจะย้ำให้เกิดความร่วมมือเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์นะแก่ประชาชนของทั้ง2ฝ่ายได้นะครับนะแล้วก็ท่านเอกอัครราชทูตนะฮะของเช็กก็ได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนในทุกระดับจากทางรัฐบาลไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในเมืองไทยนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สาธารณรัฐเช็กให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะในด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ถือว่าไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญในอาเซียนอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะชื่นชมการทำงานของรัฐบาลด้วยในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 โดยเชื่อมั่นว่านะครับภายหลังจากสถานการณ์ที่คลี่คลายเนี่ยทั้ง2ประเทศจะสานต่อการทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือกันในอนาคตนะฮะเช็คก็ยังชื่นชมเราเนาะนะครับว่าเราจัดการบริหารโควิด-19 ได้ดีนะครับแต่บางคนก็ยังบ่นของเราอยู่นะครับนะครับในธนกรนะครับก็ยังกล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันในประเด็นความร่วมมือต่างๆระหว่างกันนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายกนะครับมีความยินดีที่การค้าระหว่างประเทศในปี2564ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเช็กเนี่ยถือเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะครับโดยปัจจุบันนะครับมีธุรกิจไทยลงทุนในเช็กขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตของเช็กนะก็เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายยังมีช่องทางที่จะขยายการลงทุนระหว่างกันได้อีกมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะถึงการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองคุณแม่มนะครับแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการใช้โมเดลทางเศรษฐกิจนะครับ BCG นะครับเช่นเดียวกับแผน European Green Deal หรือว่า EDC ของสหภาพยุโรปนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับส่วนในด้านการท่องเที่ยวนะครับนายธนกรก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยนะฮะต่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมระหว่างกันถูกต้องคนไทยก็ชอบไปเที่ยวที่เช็กนะคนเช็กก็อยากมาเมืองไทยโอ้สวยมากสวยใช่ไหมสวยมากนะครับเป็นแบบว่าประเทศเช็กนี่เป็นประเทศที่เหมือนกับเวลาได้ไปเที่ยวแล้วเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยายเขาจะมีแบบปราสาทพอเห็นภาพมีปราสาทสวยๆแล้วก็มีบอกว่าแม่น้ำแบบสวยๆเราไปล่องเรือนะคุณแม่สวยมากนะครับแล้วก็จะมีสะพานหนึ่งชื่อว่า Charles Bridge อันนี้ก็จะเป็นสะพานกลางกรุงปรากเลยสวยมากไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นแล้วจะสวยนะถ้าคุณแม่ไปกับว่าที่เนาะเจ้าของหัวใจอย่างเงี้ยแล้วไปขอแต่งงานตรงนั้นนะคุณแม่จะดีมากจะดีมากจะบอกให้นะแต่ว่าคุณแม่ต้องระวังขโมยนิดนึงแหล่งท่องเที่ยวเนาะมีทุกที่นะครับนะฮะก็
ในโอกาสนี้นะฮะท่านนายกก็นะยินดีนะครับที่เช็กเนี่ยจะได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีในสหภาพยุโรปด้วยระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับถึงธันวาคมปี2565รวมทั้งยินดีต่อการประกาศยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของ EU ซึ่งไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อผลักดันให้ EU และอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะฮะท่านก็ได้เข้าพบในโอกาสที่ท่านทูตเช็กจะกลับประเทศแล้วนะฮะนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็กนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยและซาอุดิอาระเบียด้วยช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีดอนนี่ทำงานหนักใช่ค่ะตั้งแต่อเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาวิ่งมาบินไปซาอุต่อแล้วซาอุต่อนะครับในเรื่องนี้นะคะนายธนกรวังบุญคงชนะนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยยินดีต่อความสัมพันธ์ไทยและซาอุดิอาระเบียค่ะที่มีพัฒนาการและความคืบหน้าในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมากค่ะโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะนำคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยยังนำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปทำการตลาดในตลาดท่องเที่ยวไทยในซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะพี่โอข้อสงสัยนักขออภัยค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้นะเป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการของรัฐร่วมกับเอกชนครั้งแรกในรอบ32ปีเลยเพราะเขาฟื้นความสัมพันธ์กันเนาะซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน78คนจาก28หน่วยงานและภาคธุรกิจจำนวน57คนจากสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพกว่า39บริษัทอาทิสาขาสินค้าอุปโภคบริโภคเกษตรและอาหารพลังงานและเคมีภัณฑ์เทคโนโลยีและดิจิทัลอัญมณีและเครื่องประดับท่องเที่ยวและบริการธุรกิจสุขภาพเป็นต้นค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนส่งออกของไทยเนี่ยดีขึ้นค่ะที่ไปซาอุดิอาระเบียนะคะโดยหอการค้าไทยประเมินว่าสัดส่วนการส่งออกเนี่ยจะเพิ่มกลับมาอยู่ที่ 2.2% ใกล้เคียงกับปี2532ค่ะพี่โอจากเดิมก่อนหน้านี้ที่มีมูลค่า 4.5 หมื่นล้านบาทคิดเป็นเพียง 0.6% ของการส่งออกทั้งหมดนะคะรวมทั้งคาดว่าจากการเดินทางเยือนเนี่ยจะทำให้การค้ารวมทั้ง2ประเทศเนี่ยขยับมาอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ คุณธนากรนะคะยังระบุอีกนะคะว่าคุณดอนเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้ในการเดินทางครั้งนี้นะคะหารือเพื่อซื้อปุ๋ยเคมีจากซาอุดิอาระเบียเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยค่ะคคเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยเคมีของไทยนะคะคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือไทยซาอุดิอาระเบียค่ะซึ่งจะปูทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่ายค่ะและจะกล่าวถ้อยแถลงในงานซาอุไทยอินเวสเมนต์ฟอรัม2022นะคะซึ่งเป็นงานที่ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะได้มาจับคู่ธุรกิจกันค่ะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันรวมทั้งพิธีเปิดเทศกาลอาหารฮาลาลปี2515ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยโดยเฉพาะอาหารในซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะคนี่ก็เป็นความสัมพันธ์แล้วก็ความคืบหน้านะคะก็รู้สึกว่าจะคืบไปเยอะเลยหลังจากที่เริ่มฟื้นความสัมพันธ์มานะไม่ว่าจะเป็นสายการบินก็เริ่มบินมากขึ้นแรงงานก็เริ่มมีมามากขึ้นใช่ครับนะฮะก็เรียกว่าหลังจากห่างหายไป30ปีเนาะพอเปิดมานี่เหมือนน้ำทะลักเลยนะแล้วก็ทางซาอุดเนี่ยนะครับกษัตริย์ซาอุเนี่ยท่านก็แบบว่าแอคชั่นเยอะนะฮะสั่งการปุ๊บต้องได้ผลทันทีต้องเร่งทำงานทันทีเลยเงี้ยฮะก็เลยเห็นความสัมพันธ์นี้มันโตไวมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรื่องเคมีภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่าทางรัสเซียยูเครนมีปัญหาเนาะอาจจะหาความหวังหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆที่เราจะไปหาซื้อนะครับแล้วก็ผมว่าซาอุก็ใกล้กว่านะเดินทางมาใกล้กว่านะฮะก็เอาใจช่วยนะครับนะเอาใจช่วยนะครับกลับมาที่เรื่องที่นะฮะเรายังต้องอยู่กับมันไปอีกตลอดเลยนะครับไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เรื่องของโควิดนะคุณแม่ว่าแล้วเชียวนะฮะก็จะมีคอมเมนต์อะไรออกมาเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นโรคใหม่อย่างคุณแม่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็นักวิชาการต่างๆหรือคุณหมออะไรเงี้ยเป็นโรคที่แบบคาดการยากนิดนึงนะใช่ก็ต้องแบบว่าคอยวิจัยพัฒนาไปเรื่อยๆเวลามีข่าวอะไรบางทีก็จะมาอัปเดตกันทีนึงถูกต้องนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับลองโควิด
ทำให้ตลาดต้องการแรงงานว่าดีไหมนะครับนะหมอธีระนะครับคุณหมอธีระนะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรธนารัตน์นะครับท่านอยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านได้โพสต์ Facebook นะครับถึงสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยของโลกเรานะฮะทะลุไป523ล้านแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับทั่วโลกติดมีคนติดโควิดเพิ่มนะฮะ 794,802 คนเสียชีวิตนะฮะเพิ่ม 1,377 คนนะรวมแล้วนะครับตอนนี้ทั่วโลกติดโควิดไป523,777,042 คนนะฮะและเสียชีวิตนะครับประมาณ 6,292,170 คนก็ประมาณนะฮะ 10% นะครับก็อันดับ5อันดับแรกนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดสูงสุดก็คือเกาหลีเหนือเยอรมนีออสเตรเลียไต้หวันและอิตาลีเกาหลีเหนือนี่มาทีหลังตอนนี้ใช่ไหมอ๋อที่เขาบอกว่ากำลังจับตาอยู่เกาหลีเหนือคือภายในวัน2วันนี้ขึ้นหลักแสนไปเลยค่ะนะฮะเร็วมากตัวเลขนะครับนะก็เมื่อวานนี้นะครับมีจำนวนคนติดเชื้อใหม่ที่มาจากประเทศยุโรปและเอเชียนะครับครอง7ใน10อันดับแรกแล้วก็13ใน20อันดับแรกของโลกนะฮะจำนวนคนที่ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้นะครับมาจากทวีปเอเชียและยุโรปรวมกันนะครับคิดเป็นร้อยละ 78.87 ของทั้งโลกในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตนะครับคิดเป็นร้อยละ 62.23 นะซึ่งการติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นนะครับจะคิดเป็นร้อยละ 51.95 ของทั้งโลกครึ่งนึงเลยอ่ะนะฮะส่วนจำนวนคนที่เสียชีวิตเพิ่มนะฮะคิดเป็นร้อยละ 13.58 ครับคุณผู้ชมนะแล้วก็คุณหมอนะครับบอกว่าสถานการณ์ระบาดของไทยจากข้อมูลของ Worldometer นะครับพบว่าเมื่อวันนี้จำนวนติดเชื้อใหม่นะฮะรวม ATK ด้วยสูงเป็นอันดับ14ของโลกนะเมืองไทยและเป็นอันดับที่5ของเอเชียนะฮะอันนี้ไม่อยากจะแข่งกับใครเป็นที่1หรอกนะนะฮะอยู่ไกลดีนะครับแล้วก็อันดับที่5ของเอเชียนะครับในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ10ของโลกและเป็นอันดับ1ของเอเชียเท่ากับไต้หวันนะฮะนะถึงแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะได้ปรับระบบการรายงานตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับจนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยจำนวนคนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานคิดเป็น 20% นะของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชียนะครับก็ท่านก็ยังมีมาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะวิชาการหน่อยๆแต่ว่าก็มีความจำเป็นนะแต่ว่าคือรู้ไว้ใช่ว่านะครับนะก็เก็บเป็นความรู้เอาไว้นะครับทางการอัปเดตความรู้นะครับว่าแวนจิลส์ MJ นะครับและคณะจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดหรือว่าแอนติบอดีนะฮะต่อไวรัสกลายพันธุ์ที่น่ากังวลรวมไปถึงโอมิครอนด้วยนะโดยวัดนะฮะที่4สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนและหลังฉีดเข็มกระตุ้นนะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวัคซีนประเภท mRNA มีประสิทธิภาพดีกว่าประเภทไวรัลเวกเตอร์นะครับและข้อที่2นะครับนอร์ทสตรอมพีและคณะจากประเทศสวีเดนนะฮะได้มีการชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าการฉีดเข็มกระตุ้นเพียงเข็มเดียวได้เพิ่มขึ้นอีก 42% เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต้องไปฉีดนะครับนะฮะข้อที่3นะครับบอกว่าเป็นข้อมูลจาก Prof Page CUK นะครับสรุปสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรว่าปัจจุบันมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดในรอบ50ปีนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง BBC นะฮะได้ชี้ให้เห็นว่ามีตำแหน่งว่างงานถึง 1.3 ล้านตำแหน่งในอังกฤษคุณแหม่มรีบไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีจำนวนแรงงานในระบบเนี่ยที่ลดลงนะครับอันเป็นผลมาจาก3เหตุผลหลักก็คือกฎเกณฑ์สำหรับแรงงานหลังนโยบาย Brexit Brexit ก็มีผลกระทบมาแล้วนะครับ การออกจากระบบแรงงานของคนที่สูงอายุหลังจากช่วงโควิดระบาด นะครับ และการมีจำนวนคนที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยระยะยาวที่มากขึ้นหรือเรียกว่า long term sickness นะฮะซึ่งก็มั่นใจว่าน่าจะมาจาก long term covid นั่นแหละนะลองโควิดนะครับนะทั้งนี้นะครับข้อมูลจาก Bank of England นะครับในวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาก็ระบุว่าการขาดแคลนแรงงานในวัย16ถึง64ปีนะฮะอันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยระยะยาวนั้นสูงขึ้นเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศหญิงนะฮะนะครับและเชื่อว่าเป็นผลมาจากโรคระบาดและลองโควิดใช่ไหมฮะสถานการณ์ที่
ที่เห็นในต่างประเทศนะครับประเทศไทยยังจำเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้าและเตรียมรับมือสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นผลมาจากการติดเชื้อจำนวนมากตั้งแต่ระลอกที่สองนะฮะจนถึงปลายปีนะครับและรอบที่4ที่เป็นโอมิครอนนี้นะซึ่งมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคลองโควิดอันมีผลทำให้บั่นทอนสมรรถนะนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็การทำงานการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอนะฮะอันนี้คุณหมอก็เตือนมาว่าการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอยังเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะการที่ไม่ติดเชื้อคือสิ่งที่ดีที่สุ สดนะครับก็คืออยู่ห่างล้างมือแล้วใส่หน้ากากอย่างเงี้ยตลอดเวลานะการไม่ติดโควิดคือเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วล่ะถูกต้องนะฮะช่วงนี้เปิดเทอมด้วยต้องระมัดระวังลูกหลานด้วยเนาะที่กลับมาจากบ้านแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนก็สำคัญคุณแม่ถูกต้องโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆด้วยนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเนาะใช่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะเรื่องราวของโควิดนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับถูกต้องครับผมก็เป็นเรื่องโควิดจากต่างประเทศเนาะหลายเซกชันเลยที่เรามาแชร์กันแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดเหมือนกันแต่เป็นที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยออกมาบอกนะคะว่าโควิดเนี่ยกระทบตลาดแรงงานหนักเหมือนจะต่างจากคุณโอไหมไม่ต่างเนาะเด็กจบใหม่เนี่ยซ้ำสุดช้ำค่ะเพราะว่าว่างานเนี่ยเฉียดแสนคนค่ะถูกต้องค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะรายงานว่าสำนักงานเศรษฐกิจภูมิภาคฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เนี่ยก็ออกบทความมานะคะเกี่ยวกับตลาดแรงงานจบใหม่ยุคโควิด-19 ค่ะโดยระบุว่าการว่างงานของเด็กจบใหม่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมาแล้วระยะหนึ่งนะคะและยังถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะโดยตัวเลขการว่างงานของเด็กจบไปหรือการว่างงานของกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ 15-24 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเกือบแสนคนค่ะสะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานฝีมือในระยะอนาคตข้างหน้านะคะทั้งนี้เนี่ยการว่างงานในกลุ่มของเด็กจบใหม่ของไทยเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะคะเนื่องจากตำแหน่งงานว่างเนี่ยไม่สอดคล้องกับทักษะวุฒิการศึกษาค่านิยมของเด็กจบใหม่โดยความต้องการของตลาดแรงงานส่วนใหญ่ทุกภูมิภาคเป็นกลุ่มอาชีพพื้นฐานอาทิเช่นนะคะแรงงานทั่วไปแม่บ้านและเน้นวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีค่ะที่มีแรงงานมีระดับการศึกษาไม่ตรงกับระดับทักษะที่จำเป็นต่องานนั้นๆนะคะขณะที่บางบริษัทเนี่ยขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจำเป็นมากเลยนะในยุคนี้นะคะก็โดยเฉพาะเรื่องโปรแกรมเมอร์ค่ะ data science อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างหายากค่ะเป็นสาขาที่คนเนี่ยจบมาน้อยก็อาจจะเรียนยากเพราะเคยเรียนอยู่ เคยเรียนอยู่พักนึงเคยไปเทคคอร์สสั้นๆมานะคะดังนั้นเนี่ยเด็กจบใหม่บางส่วนเนี่ยจึงนิยมออกไปประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภาคการค้าและบริการพบว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 4.6 หมื่นคนในปี2512เป็น 5.6 หมื่นคนในปี2564ค่ะนอกจากนี้นะคะยังบอกนะคะทางบทความยังบอกอีกว่าธุรกิจมีแนวโน้มปรับกระบวนการทำงานโดยลดการพึ่งพาการใช้คนและลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นบางบริษัทเนี่ยปรับลดจำนวนพนักงานเลยนะพี่โอระวังนะหุ่นยนต์จะมาทำงานแทนโดยบางส่วนเนี่ยให้พนักงานทำงานหลายหน้าที่มากขึ้นและนำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานในกระบวนการทำงานต่างๆมากขึ้นค่ะอีกทั้งตลาดแรงงานเนี่ยก็มีการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้นค่ะส่งผลให้เด็กจบใหม่เนี่ยมีโอกาสได้รับการทำงานในยากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วการว่างงานของเด็กจบใหม่เนี่ยนับเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการเกิดช่องว่างของทักษะการทำงานนะคะหากคนกลุ่มนี้ว่างงานยาวนานเกิน 2-3 ปีจะยิ่งส่งผลให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในยากขึ้นประกอบกับยังมีกลุ่มเด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยประมาณ 4-5 แสนคนในแต่ละปีทำให้ตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากังวล นะเด็กจบใหม่ก็เยอะขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยจบมาทักษะหรือว่าสกิลใช่ไม่ตรงวุฒิไม่ตรงบ้างอะไรไม่ตรงบ้างก็จริงๆผมก็มีเพื่อนๆนะฮะก็หลายคนก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะในตลาดมันก็ขาดแรงงานนะคุณแม่ถูกแต่พี่แต่ว่าหาคนไม่ได้ก็งงเนาะคือเราคุยกับผู้ประกอบการก็บอกว่าขาดแรงงานนะแต่พอมาคุยกับคนที่ตกงานอยู่ก็บอกงานไม่ได้นะฮะก็สาเหตุคืออย่างนี้แหละจบมาในสาขาที่มันไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าคือตกงานเขาได้เงินนะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยนะครับเท่าที่เรามีสัมผัสมาก็คือส่วนใหญ่วัยรุ่นในต่างประเทศนะฮะก็จะ
ทำงานตั้งแต่ตอนเรียนถูกนะแล้วก็จะไม่เลือกงานค่ะนะเขาจะทำทุกอย่างที่ได้เงินเขาจะอยู่นอกบ้านตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะใช่ใช่นะก็ช่วยๆกันไปค่ะนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นประเทศเราเปิดขึ้นทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเผื่อโควิดนี้หายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็น่าจะทำให้สถานการณ์แรงงานในต่างประเทศแล้วก็ไทยเนี่ยดีขึ้นครับเดี๋ยวเปิดประเทศแล้วก็จะมีแรงงานเข้ามาด้วยนะมาช่วยเหลือกันได้ส่วนหนึ่งนะครับนะฮะมาที่เรื่องนี้ครับนะก็ยังฮอตอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์และคิดว่าจะไปอีกสักระยะเลยนะก็เรื่องของคุณหมอคุณหมอปลานะฮะก็ฉันก็คิดเป็นหมอแบบว่าแพทย์อะไรอย่างงี้นะฮะหมอผีนะฮะก็ตั้งแต่เรื่องที่ได้มีการนำทีมนะฮะรวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยไปบุกนะครับวัดนะของหลวงปู่แสงนะครับนะฮะก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีเอฟเฟกต์มาเรื่อยๆเลยก็หลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับนะก็เรียกว่ากระทบกระเทือนจิตใจอ่ะนะฮะแล้วก็มีผลออกมานะก็ฟ้องกันละนาวล่ะนะหมอปาก็ตอนนี้หายไปเลยนะเนาะแกเงียบไปเลยไม่รู้แกไปทางไหนนะฮะก็อาจจะทำใจอยู่นะครับนะแต่ว่าถึงแม้ว่าหลวงปู่องค์หลวงปู่แสงนะครับจะได้ออกมาประกาศแล้วว่าไม่ถือโทษใดๆนะครับก็อภัยรวมถึงจะให้แบบว่าทางสถานีช่องหนึ่งนะครับที่ได้ไล่นักข่าวออกไปแล้วเนี่ยให้รับกลับมาทำงานด้วยนะหลวงปู่ก็เมตตามากนะฮะนะก็เดี๋ยวรอดูทีท่าไปนะอันนี้ล่าสุดเลยนะของหมอปลานะครับไทยโพสต์พาดหัวนะฮะหมอปลาโดนอีกดอกครับองค์กรกลางพุทธศาสนาจี้กรรมาธิการนะครับสอบทำร้ายจิตใจชาวพุทธนะครับองค์กรกลางพุทธศาสนาบุกสภานะครับจี้สอบหมอปลาพฤติการทำร้ายจิตใจชาวพุทธกรณีบุกตรวจหลวงปู่แสงนะครับนะเรื่องนี้นะครับนางพรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุลนะครับรองประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับคนที่1พร้อมด้วยนายเพชรวัฒน์นะครับวัฒนพงศิริกุลรองประธานคณะกรรมการคนที่2นะครับรวมทั้งคณะด้วยได้รับยื่นหนังสือนะครับจากนายสายันสายเจียงเลขาธิการองค์กรประสานงานกลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะนะฮะในกรณีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลานะครับบุกรุกวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับอันเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งและเป็นการกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับจึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวนะครับนะฮะก็นางพรเพ็ญนะครับนางพรเพ็ญก็ได้กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเราไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเป็นตุลาการในการชี้ผิดหรือถูกขึ้นมานะแต่หากพบว่าพระสงฆ์นะครับกระทำความผิดจริงก็ควรร้องเรียนไปตามลำดับขั้นทางฝ่ายสงฆ์ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับนะซึ่งหากเป็นความผิดทางกฎหมายนะก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งคณะกรรมการเองนะครับก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปชี้ผิดถูกดังกล่าวนะครับโดยจะรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไปนะครับก็อีกหนึ่งองค์กรแล้วนะที่ออกมานะครับหลังจากที่แต่ละองค์กรก็โอ้โหนะพี่สีก็เล่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางอำนาจเจริญทางยโสธรอะไรเงี้ยก็เอาหมดเลยนะครับนะก็โอ้โหผลคราวนี้มันเยอะจริงๆนะกระทบไปทั่วเลยครับครับผมนั่นก็อัปเดตจากพี่โอเนาะพี่โอนี่ก็จะอ่านข่าวหมอปลาอยู่ตลอดเวลาอยู่สายวัดไงใช่แกสายวัดธรรมะตะโบเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศสักนิดนึงพี่โอดีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะที่ไปปรากฏตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่75ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแกไปทุกเวทีเลยเนาะก็จะแบบว่ามีภาพแกใช่ใช่แกไปทุกที่จริงเพราะแกเป็นดาราเก่าใช่ใช่ใช่ถูก FP ค่ะรายงานจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่75ประเทศฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่โอ๋กล่าวว่าประธานาธิบดีวอลโดมีร์นะวอลโดมีร์ขออภัยค่ะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เชเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงานให้เป็นแขกพิเศษในการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่75เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยเทปบันทึกภาพขณะเซเลนสกี้กล่าวสุนทรพจน์เนี่ยได้ถูกฉายลงบนจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ค่ะท่ามกลางผู้นั่งชมหลายร้อยคนที่เซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของผู้นำยูเครนในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะข้อความที่เขากล่าวไว้นะคะก็มีใจความนะคะว่ามีผู้คนหลายร้อยคนเสียชีวิตทุกวันและพวกเขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อปรบมือให้กับภาพยนตร์ที่ได้ชมโอ้โหแล้วเซเลนสกี้นะคะก็ยังบอกนะคะว่าหากมีเผด็จการเกิดขึ้นและถ้าต้องมีสงครามเพื่อการปลดปล่อยสู่อิสรภาพอีกครั้งภาพยนตร์จะเลือกเงียบ
หรือจะเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามัคคีและพวกเราทุกคนในโรงภาพยนตร์จะเลือกอยู่กับความสามัคคีนี้หรือไม่ค่ะข้อความของเซเลนสกี้นะคะอ้างถึงพลังของภาพยนตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงภาพยนตร์ของชาลีชัปลินในปี2483ด้วยนะคะเรื่องจอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์แนวตลกดราม่าแนวเสียดสีของอเมริกาซึ่งมีเนื้อหาเยาะเย้ยเสียดสีผู้นำนาซีในตอนนั้นคือฮิตเลอร์นั่นเองนะคะเผด็จการคุณเซเลนสกี้เนี่ยยังบอกนะคะว่าเผด็จการในภาพยนตร์ของแชปลินเนี่ยอาจไม่ใช่เผด็จการในโลกแห่งความจริงแต่ต้องขอบคุณโรงภาพยนตร์และต้องขอบคุณภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทำให้ภาพยนตร์เงียบสามารถส่งเสียงดังได้ในเวลานี้เราต้องการแชปลินคนใหม่ค่ะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าภาพยนตร์จะยังคงเป็นกระบอกเสียงและผู้ชมทั้งหลายจะเลือกเงียบหรือจะพูดออกมาค่ะนี่ก็เป็นสุนทรพจน์ของเซเลนสกี้นั่นเองนะคะโดยภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่75เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ก็คือ17ถึง28พฤษภาคมนะคะโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าสงครามเป็นประเด็นหลักของเทศกาลในปีนี้โดยจะมีวันนึงโดยจะมี1วันพิเศษที่อุทิศให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ของยูเครนที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังจัดงานอยู่เลยนะฮะที่คานส์นะครับนะคุณผู้ชมก็จองตั๋วไปได้ไปเดินพรมแดงนะที่เมืองคานส์นะครับนะแกก็โอเคเดี๋ยวฉันไม่อยู่ละท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะก็คงมีชาลีแชปลินเป็นไอดอลนะเพราะท่านก็เป็นแบบว่าอยู่ในสายตลกมาก่อนนะนะครับก็นะฮะไปนะครับคราวนี้กลับมาที่เมืองไทยครับอันนี้ข่าวนี้ห่างหายไปสักพักนึงแล้วคุณแม่เราเพิ่งจะกลับขึ้นมาวันนี้เองสดๆนะฮะก็คือเรื่องของบอสกระทิงแดงใช่ก็แบบบอสไหนบอสกระทิงแดงเจ้านายใครหายไปพักนึงเลยล่ะนะอันนี้เป็นข่าวของคุณเนตรนาคสุขนะฮะนะในพาดหัวของไทยโพสต์นะครับพาดว่าให้ออกจากราชการกอ.เชือดเนตรนาคสุขใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบสั่งไม่ฟ้องคดีบอสนะครับกอนะฮะมีมติเอกฉันท์ให้ออกเนตรนาคสุขนะครับเนื่องจากว่าใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบสั่งไม่ฟ้องบอสขับรถชนตำรวจตายเป็นเหตุผลสั่งเปิดเหตุผลขออภัยครับเปิดเหตุผลนะครับสั่งไม่ฟ้องเจ้าตัวเชื่อว่า3พยานผู้เชี่ยวชาญคำนวณความเร็วต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับคุณพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอัยการหรือว่ากอ.นะครับเป็นประธานการประชุมกอ.โดยในที่ประชุมได้มีการลงมติผลสอบคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายเนตรนาคสุขนะครับอดีตรองอัยการสูงสุดกรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรวุฒิหรือบอสอยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังผู้ต้องหาคดีขับรถชนดาบตรีวิเชียรกลั่นประเสริฐนะครับผอ.หมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อเสียชีวิตนะครับซึ่งได้มีการส่งผลการสอบสวนให้นายพัชระประธานกอ.เมื่อช่วงหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาะนะครับโดยในที่ประชุมนะครับท่านกล่าวว่าในวันนี้ประชุมกอ.มีผู้เข้าร่วมประชุม14คนณลา1คนนะซึ่งมีกอ.ที่เคยถูกตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยนายเนตรจำนวน6คนนะครับเพราะนั้นที่ประชุมจึงให้งดออกเสียงโดยกรรมการที่มีสิทธิ์ลงมติจึงเหลือแค่8คนค่ะเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ผลก็คือกรรมการทั้ง8นะครับคุณผู้ชมนะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายเนตรขาดความระมัดระวังและขาดความละเอียดรอบคอบในการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สำคัญในคดีและไม่ให้ความสำคัญกับสำนวนทุกประเภทตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการนะครับนะฮะก็อันเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวังเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการและไม่ถือและไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ. 2553นะครับก็การกระทำของผู้ถูกกล่าวหานะครับเป็นการกระทำครั้งเดียวผิดวินัยหลายฐานจึงเห็นควรลงโทษในสถานความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษหนักกว่านะแต่ว่าคือเลือกโทษที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าในทางสอบสวนนะครับ
ปรากฏไม่ปรากฏหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหาคือในเนตรนะครับทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับจึงยังไม่ถึงขนาดที่ต้องถูกไล่ออกจากราชการนะครับนะก็เห็นพ้องกันว่าควรลงโทษผู้ถูกกล่าวหาปลดออกจากราชการนะครับแต่เมื่อพิจารณาไปอีกนะฮะไปดูถึงประวัติการรับราชการนะครับพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยถูกลงโทษในการกระทำความผิดทางวินัยมาก่อนนะและกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำผิดทางวินัยครั้งแรกและผู้ถูกกล่าวหาเองก็ได้รับราชการมาเป็นระยะเวลานานกว่า40ปีทำคุณประโยชน์กับทางราชการไว้มากนะครับกรณีที่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาคณะกรรมการกอ.ทั้ง8คนซึ่งรวมคุณพัชระด้วยนะครับนะจึงมีมติและคำสั่งให้ลงโทษนายเนตรนาคสุขผู้ถูกกล่าวหาในสถานะให้ออกจากราชการเท่านั้นนะครับตามพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ. 2553มาตรา85และ87นะครับก็อันนี้ก็เป็นล่าสุดนะครับนะเมื่อมีผู้สื่อข่าวนะฮะก็ถามว่าการลงโทษในเนตรนาคสุขคราวนี้เนี่ยแค่ให้ออกจากราชการมองว่าเป็นการช่วยเหลือกันหรือไม่นี่นักข่าวถามนะฮะนะก็นายพัชระก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือกันนะครับเพราะในเนตรเนี่ยในหมู่อัยการก็รู้นิสัยกันดีว่าจริงแล้วในเนตรไม่ควรจะขาดความรอบคอบแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการสั่งคดีนั้นมีการทุจริตตรงไหนในเนตรถือเป็นอัยการที่มือสะอาดนะครับนะฮะแต่การใช้ดุลพินิจในขณะนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะฮะก็ถือว่าขาดความรอบคอบจากมาตรฐานของคนที่ทำคดีมายาวนานซึ่งต้องมีความรอบคอบมากขึ้นและต้องสอบพยานคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับนะคุณพัชระก็ยังบอกอีกว่านะครับองค์กรอัยการเราอยู่มาถึง140ปีนะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้ความเชื่อถือต่อสังคมเรารับไม่ได้นะครับเพราะองค์กรจะต้องอยู่ต่อไปเราเป็นทนายแผ่นดินเป็นข้าแผ่นดินถ้าทนายแผ่นดินเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่รู้จะสรรหากระบวนการยุติธรรมที่ไหนที่เชื่อถือได้อีกแล้วนะประธานพอ.ก็กล่าวปิดท้ายนะครับไม่ได้ยินเรื่องคดีนี้มานานมากนานมากนะฮะแล้วยังไงต่อไปดีฮะสรุปแล้วจะยังไงถามความเห็นฉันเหรอไม่รู้คอยติดตามชมกันต่อไปคุณผู้ชมแล้วคดีจะไปสุดที่ตรงไหนนะพักเรื่องซีเรียสเดี๋ยวมาเช็คเรื่องระบบกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ครับมีแอปเป่าตังใช่ไหมไม่มีมีใช่ไหมผมมีแฟนคลับอยู่แล้วแมมเขาบอกจะปิดระบบแอปพลิเคชัน4วันรวดเลยตายละพี่โอจะทำอะไรหรือเปล่าช่วงนั้นทำอะไรไม่ได้ฮะไม่มีตังในเป๋าแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับทางแอปเป่าตังเนี่ยเพื่อยกระดับให้บริการเนี่ยธนาคารกรุงไทยนะคะบอกว่าจะทำการพัฒนาระบบ Wallet Application เป่าตังซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ชั่วคราวนะคะคในวันและเวลาดังต่อไปนี้ฟังดีๆพี่โอถึงจะไม่มีเงินก็ฟังดีๆ ในช่วงวันศุกร์ที่20พฤษภาคมค่ะเวลา 21:00 นถึงวันเสาร์ที่21พฤษภาคมเวลา 18:00 นค่ะต่อมาก็คือวันเสาร์ที่21พฤษภาคมเวลา 21:00 นถึงวันอาทิตย์ที่22เวลา 18:00 นค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่22นะคะก็จะปิดระบบอีกครั้งนึงนะคะในวันที่ในเวลา 21:00 นจนถึงวันจันทร์ที่23พฤษภาคมเวลา 18:00 นค่ะส่วนช่วงเช้าช่วงวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะปิดระบบอีกครั้งเวลา 21:00 นถึงวันอังคารที่24พฤษภาคมเวลา 18:00 นค่ะดังนั้นนะคะทางธนาคารก็บอกนะคะว่ากรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะคะ บริการอื่นๆเนี่ยยังสามารถใช้ได้ตามปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะหมายเลขโทรศัพท์021111111นั่นเองค่ะนี่ก็อัปเดตสั้นๆให้ฟังกันนะคะสำหรับผู้ชมที่ใช้แอปเป่าตังอยู่ก็อย่าลืมทำธุรกรรมก่อนที่ระบบจะปิดนะคะแต่เท่าที่คุณเนี่ยอ่านให้ฟังนี่ส่วนใหญ่ปิดกลางคืนแหละใช่นะฮะก็อาจจะไม่กระทบกับผู้ชมมากนักใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นใครจะโอนเงินผ่านกระเป๋าตังมาให้ผมเนี่ยกรุณาโอนช่วงกลางวันนะครับอย่าโอนกลางคืนเดี๋ยวเขาปิดระบบค่ะโอนมากี่บาทดีกี่บาทก็โอนมาเถอะนะฮะโอเคครับมาถึงข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวสุดท้ายใช่ไหมคุณแมมถูกต้องค่ะนะฮะก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ด้วยข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นกรณีที่เพิ่งฮือฮาขึ้นมาวันสองวันนี้เองนะเป็นข่าวคราวในวงการบันเทิงอะไรนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่กำลังฮิตเลยนะครับก็พาดหัวของไทยโพสต์นะฮะทำไมสามกีบต้องดิ้นเพลงพ่อมึงนะแค่รุ่นแก่สั่งสอนเด็ก
อย่าคิดว่ามึงแน่ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยอันนี้นักข่าวไทยโพสต์ไม่ได้เขียนเองนะฮะไปเอามาจากดร.อนนท์ครับนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับนะฮะบอกว่าชอบเพลงแรปมึงขออภัยชอบเพลงแรปพ่อมึงต้องมองไปทางอื่นไหมพ่อมึงนะครับชอบเพลงแรปมาทำฉันทำไมพ่อมึงนะครับนะชี้นะแค่คนรุ่นแก่กว่าเป็นรุ่นพ่อมึงเทศนาสั่งสอนเด็กว่าอย่าคิดว่ามึงแน่หนักหนาแค่สอนเด็กด้วยวิธีที่คุณอย่างที่เด็กๆชอบทำไมเห็นสามกีบต้องดิ้นให้ตายไปเลยนะครับก็จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะครับได้เกิดกระแสแฮชแท็กนะฮะพ่อมึงขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ของ Twitter นะครับหลังจากที่ศิลปินแรประดับตำนานของไทยไทเทเนียมนะฮะได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่พ่อมึงนะโดยเนื้อหาเพลงมีการเขียนรายมานะครับหรือว่าที่มีเนื้อหาระบุว่าไม่ต้องถามใครสร้างมาตรฐานให้พวกมึงทำตามและยังมีการพูดถึงว่าตัวเองเป็นรุ่นใหญ่ที่เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลบรรดาเด็กรุ่นใหม่และแนวร่วมกลุ่ม3นิ้วนะครับต่างก็แสดงโจมตีเพลงใหม่ของวงไทเทเนียมนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์นะฮะศักดิ์วรวิทย์นะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับก็ได้โพสต์ Facebook ถึงเรื่องนี้ว่าผมชอบนะพ่อมึงจริงๆไม่มีอะไรมากก็แค่คนรุ่นแก่กว่าเป็นรุ่นพ่อมึงได้นะครับเทศนาสั่งสอนเด็กนะครับว่าอย่าคิดว่ามึงแน่นักหนาอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรแค่สอนเด็กด้วยวิธีที่คนอย่างที่เด็กๆชอบทำไม่เห็นสามกีบจะต้องดิ้นให้ตายไปเลยแล้วก็ทำไมหนอทิ้งท้ายอันนี้ทำเสียงอาจารย์อยู่ใช่ไหมเสียงอาจารย์เมื่อกี้นี่เสียงของอาจารย์นะไม่ใช่เสียงผมนะครับนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวดีๆหน้าที่ทางไทยโพสต์ได้นำมาฝากนะในรายการ Have a Good News ครับผมเราก็จะพบกันใหม่นะครับในวันนะฮะทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมค่ะถ้าใครกลัวว่าจะพลาดประเด็นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ของ Thai Post ไว้ได้รวมถึงติดตามผ่านช่องทางออนไลน์และก็ช่องทางอื่นๆของ Thai Post ได้ค่ะครับหรือว่าคุณผู้ชมมีอะไรที่อยากจะแนะนำติเตียนก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วก็เรานะก็ต้องขอขอบคุณเนาะ คุณแหม่มสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับที่ทำให้มีรายการดีๆแบบนี้มาพบกับคุณผู้ชมได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณครับ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ PTT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อน้อง